ถึงในเรื่องของการทำบุญโยมก็โอ้เข้าวัดหันซ้ายก็ตู้หันขวาก็ตู้กูต้องเสียเงินตลอดแล้วไปตรงไหนก็เป็นตู้โยมขยาดนี่มันมินเมมากนะณตรงนี้วัดก็มินเมคุณโยมเองก็เสียความรู้สึกว่าไปอย่างนั้นเพราะอะไรอะไรอ่ะภาติกรรมชำระหนี้สงฆ์กูไปทำอะไรไว้อันนี้ค่าอาหารพัตหารอันนี้พอยังรู้เรื่องค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวไปใช้เมื่อไหร่อันนี้สมทบทุนการศึกษาน้องเนนอันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตอะไรเลอะเทอะคืออันนี้หลวงพี่เข้าใจได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อยากเชิญชวนให้โยมทำบุญแต่ให้ระวังคือถ้าเป็นคารวาสไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพระด้วยกันเนี่ยมันมินเมมากมันมินเมในข้ออดินนามากๆเพราะเอาปัจจัยไปรวมมันเขาเรียกมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโยมแค่นั้นดังนั้นเนี่ยคุณโยมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้บุญเนี่ยนะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเสียเงินทำบุญเสมอไปไม่เขาเรียกบุญกิริยาวัตถุ3นั่นคือในเรื่องของทานศีลภาวนาถูกไหมนั่นคืออยู่ในส่วนของบุญกิริยาวัตถุ3แต่เราก็จะแยกคำว่าทานออกไปทานเนี่ยมันก็จะแยกเป็นอามิสทานหรือเราเรียกง่ายๆว่าอโลภะคือความไม่โลภนั่นแหละเราก็แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกภายในถ้าปัจจัยภายนอกก็คือเราให้วัตถุนั่นแหละอย่างบิณฑบาตเนี่ยพระบิณฑบาตเนี่ยคุณโยมสละนี่เขาเรียกให้วัตถุอยากเลือกทำบุญกับวัดนี่วัตถุและถ้าภายในล่ะภายในก็คือสู่ตนภายในมันไม่เกี่ยวจะต้องไปให้ไม่ใช่มันคือในใจเรานั่นคือว่าคุณโยมแค่ละกิเลสไม่โลภนี่คือการทำทานแบบอามิสทานถูกไหมอย่างที่สองคืออภัยทานอภัยทานคืออะไรมันคืออโทสะอโทสะก็คือความเมตตากรุณาไงมันก็จะแบ่งอีกเช่นการปัจจัยภายนอกภายในปัจจัยภายนอกก็คือให้ผู้อื่นมันลำบากนะเอาเราเอาเข้าของไปให้เราบริจาคให้เราบริจาคเลือดนี่อย่างนี้เราช่วยเหลือผู้ยากไร้นี่เป็นการให้ภายนอกแล้วภายในล่ะภายในคือก็ในส่วนของกายวาจาและใจอันนี้ก็คือให้กับตัวเองอย่างเรารู้เห็นว่าอะไรเป็นโทษอะไรไปกระทบผู้อื่นเนี่ยแล้วทำให้เกิดโทษเราไม่ทำต่อมาอย่างที่3คือธรรมทานเห็นไหมธรรมทานเนี่ยคืออโมหะนั่นก็คืออะไรเราให้ปัจจัยภายนอกและภายในเป็นตัวชี้วัดนั่นคือให้ความรู้กับคนสิ่งนี้ทำไม่ดีอันนี้รักษาแบบนี้อันนี้ใช้แบบนี้วิธีใช้ถ่ายทอดให้นี่คือการให้แบบธรรมทานโดยไม่หวังผลตอบแทนถูกไหมส่วนภายในล่ะเราให้กับตัวเองนั่นคืออะไรสิกขา3คุณโยมศีลสมาธิปัญญาเราให้ตัวเราเองเห็นไหมนี่แหละนี่คือบุญกิริยาวัตถุ3